Planet ช่วงนี้สนับสนุนโดยเทคโนแก๊สค่ะแล้วกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Food Planet นะคะใช่แล้ววันนี้อยากพาไปทานก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยมากได้ข่าวอยู่หน้าบ้านคุณนุ่นเลยค่ะจึงพาไปวันนี้นะคะเป็นร้านที่แบบดั้งเดิมตั้งแต่นุ่นจำความได้ก็คือที่บ้านทานกันทุกคนกี่ปีแล้วคะตั้งแต่เกิดเลยไม่อยากจะพูดพูดถึงอายุเลยนะคะแผนนะใกล้ๆกันนี้หลัดหลอกอยู่นะคะร้านนี้นะคะเขาบอกว่าลูกชิ้นเนี่ยทำเองดั้งเดิมเลยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นสีย่านนะคะเดี๋ยวอยากจะพาไปชมบรรยากาศร้านกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างค่ะสวัสดีครับผมที่นี่ก็คือร้านลูกชิ้นสีย่านนะครับสำหรับลูกชิ้นที่นี่นะครับเป็นลูกชิ้นเนื้อวัวแท้ๆนะครับมันจะกรอบนุ่มก็มีรสหอมต่างจากที่อื่นนะครับผมทำให้คนติดใจครับลูกค้าชอบมากครับผมก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นของผมนี่เป็นลูกชิ้นน้ำใสนะฮะสูตรของคนแค่ครับผมเมนูเด็ดมันก็คือก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวนะครับลูกชิ้นเนี่ยจะอยู่ที่ความกรอบนุ่มอร่อยฮะแล้วก็น้ำซุปที่หอมอร่อยนะครับน้ำซุปของที่ร้านจะไม่มันครับก็ไม่ได้ใช้กระดูกครับผมในร้านนี้จะมีนอกจากลูกชิ้นแล้วก็ยังมีเนื้อสดตับเอ็นเปื่อยนะครับผมสำหรับเนื้อเปื่อยนี่นะครับเนื้อเปื่อยเนี่ยทางร้านจะต้มใช้เวลาประมาณ7ชั่วโมงนะครับจะทำให้เนื้อเปื่อยนี่ไม่เหนียวครับผมเปื่อยที่นี่จะอร่อยมากเขาเรียกว่าเอ็นกรอบเอ็นเปื่อยครับผมสูตรเด็ดที่คุณสั่งก็คือจะเป็นเส้นหมี่แห้งกับเส้นหมี่น้ำฮะบางคนก็จะชอบทานลูกชิ้นเอ็นชิ้นเอ็นของเรานี่จะมีพวกปลาหมึกด้วยฮะเป็นสูตรที่เฉพาะครับข้างหน้านี้คุณจะเห็นเป็นเส้นหมี่น้ำนะครับอันนี้เส้นหมี่ลูกชิ้นน้ำแล้วก็อันนี้คือเส้นหมี่ลูกชิ้นแห้งนะครับผมอันนี้เป็นลวกจิ้มนะครับมีส่วนผสมก็คือเนื้อสดตับเอ็นเปื่อยลูกชิ้นนะครับผมสำหรับการเดินทางมาที่ร้านนะครับถ้าใช้ยึดเส้นถนนสำเสนเป็นหลักครับผมถ้ามาจากทางด้านโรงเรียนราชินีบนนะครับเราก็ตรงขึ้นมาพอมาถึงสี่แยกสี่ย่านแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาประมาณ200เมตรนะครับจะอยู่ริมถนนใหญ่นะครับผมตรงข้ามกับไททานิคนะครับผมทางร้านจะเปิดประมาณ7โมงเช้านะครับแล้วก็ปิดเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ก็022433537ครับสะดวกครับผมติดต่อได้ทุกเวลาครับสำหรับท่านผู้ใดผู้ชมท่านใดนะครับที่มีความต้องการอยากรับประทานลูกชิ้นเนื้ออร่อยๆนะครับเชิญมาที่ร้านลูกชิ้นได้นะครับผมที่ร้านลูกชิ้นสีย่านนะครับผมทางร้านนี้เปิดมาประมาณเกือบ50ปีแล้วนะครับเป็นสูตรดั้งเดิมที่ทำมาภายในครอบครัวนะครับลูกค้าติดใจเป็นจำนวนมากนะครับมีลูกค้าจำนวนมากบางทีบางคนก็เดินทางมาไกลนะครับมาจากต่างจังหวัดก็มีครับผมเพื่อมารับประทานลูกชิ้นเนื้อวัวที่สีย่านนี่แหละครับผมขอเชิญชวนท่านผู้ชมมาทานได้นะครับที่ร้านลูกชิ้นสีย่านรับรองจะไม่ผิดหวังครับผมขอบคุณครับผมนั่นแล้วเห็นไหมคะหลังจากพาไปแถวบ้านมาให้คุณนุ่นที่ซื้อมาฝากโอ้โหทีมงานขอบคุณนะคะน้ำมาดูแต่ละจานกันดีกว่าดีค่ะมีขอแนะนำเลยเพราะว่าชำนาญมากอันนี้นะคะเป็นไม่แน่ใจว่าอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเส้นหมี่แห้งลูกชิ้นเยอะมากเขาบอกว่าลูกชิ้นเขาเนี่ยโอ้โหมีตำนานมากค่ะแพรคือลูกชิ้นเนี่ยตำมือคือใช้เนื้อกับน้ำแข็งแล้วก็เกลือแล้วก็คือตำมือจนกว่าที่มันจะคือมือเนี่ยตบใช่คือมีเครื่องมือด้วยแต่สมัยก่อนเขาบอกใช้แต่มือใช่ไหมค่ะก็คือแล้วก็มาปั้นสมัยก่อนเนี่ยใช้มือแต่เดี๋ยวนี้คงมีเครื่องช่วยปั้นแล้วนะคะคือครอบเขาเป็นเหมือนธุรกิจครอบครัวคือลูกหลานเยอะแล้วก็ช่วยกันทุกคนช่วยกันทำหมดเลยนี่ได้วันละกี่ลูกคะเนี่ยที่เคยเห็นนะคะที่เคยคุยกับเขาเขาบอกขายได้วันละเป็นหมื่นโอ้โหเพราะว่าคนชอบซื้อไปแบบงานปาร์ตี้งานวันเกิดคือซื้อลูกชิ้นแล้วก็เส้นถั่วงอกอะไรเงี้ยแยกไปแล้วก็ทำเองคือได้ข่าวว่าบางร้านเนี่ยก็มาซื้อลูกชิ้นจากที่นี่แล้วก็เอาไปแล้วก็บอกว่าเป็นลูกชิ้นสีย่านแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่มีแฟรนไชส์เขาบอกของเขาเนี่ยที่เดียวเลยแต่ว่ามีคนสามารถมาซื้อแล้วก็ไปทำได้นะคะและนี่เป็นลูกชิ้นเนื้อหมดเลยใช่ไหมคะทุกอย่างเป็นเนื้อหมดร้านนี้คือบอกเลยเอาใจคนชอบเนื้อใครไม่ทันเนื้อไม่ง้อแต่ว่าเนื้อเขาบอกว่าอร่อย
ยจริงๆนะคะก็มีตั้งแต่ร้านนี้นะคะขอบอกว่าเส้นหมี่ดังที่สุดนะคะแต่ไม่มีเส้นเล็กมีเส้นหมี่กับเส้นใหญ่นะคะอันนี้เป็นเส้นหมี่แห้งก็จะมีซีอิ๊วดำด้วยนะคะให้ดูก่อนเดี๋ยวเราค่อยชิมว่ามีอะไรบ้างอันนี้จะเป็นลักษณะของเส้นหมี่น้ำนะคะซึ่งก็ลูกชิ้นเยอะมากลูกชิ้นเยอะมากนี่คือพิเศษนั่นอันนี้พิเศษลูกชิ้นเยอะจะมีลูกชิ้นธรรมดากับลูกชิ้นเอ็นซึ่งนะคะแล้วก็ถั่วงอกเขาหูสดมากจริงๆค่ะแต่ละวันมาเยอะที่เด็ดเลยที่ต้องกินกับเส้นหมี่น้ำนี่คือน้ำส้มพริกน้ำส้มพริกน้ำส้มตำกลิ่นได้กลิ่นไหมอะแพรว่าแบบเขาจะหอมแบบคือเวลาเห็นพวกเนี้ยมันจะต้องมีอันเนี้ยมาด้วยคือบางร้านนี่เขาใช้แบบซื้อเนี่ยค่ะแต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าสูตรต้นตำรับตั้งแต่ปู่ย่าตายายกันมาเลยนะคะอันนี้เลยกลิ่นจะแรงหรือได้ชิมว่าหอมขนาดไหนเมนูถัดไปอันเมนู2อันนี้จะขอบอกว่าเพิ่งมีมาไม่กี่ปีนี้ค่ะก็คือคล้ายๆว่าคนบอกว่าเออไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากแบบเหลาใช่อยากมานั่งจิ้มๆอะไรทานก็จะเป็นแบบชุดนะคะรวมลูกชิ้นเนื้อก็จะมีทั้งลูกชิ้นธรรมดาลูกชิ้นเอ็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดมีตับอะไรอย่างนี้นะคะก็จะจิ้มกับน้ำส้มรสเด็ดนะคะอีกเมนูนึงก็คือเป็นเส้นใหญ่บ้างนะคะแทนที่จะเป็นเส้นหมี่บางคนบอกไม่ชอบชอบแบบจัดเต็มเส้นใหญ่นะคะก็จะเป็นเส้นใหญ่ค่ะเนื้อเปื่อยบอกเนื้อเนี่ยเปื่อยจริงๆเพราะว่าแทบจะไม่ต้องเคี้ยวก็ละลายได้นะคะเอาใจคนชอบเนื้อหรือคนที่ฟันไม่แข็งแรงใช่คราวนี้เราก็จะมาทำภารกิจของเราในการที่จะชิมแทนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเอาเริ่มจากไหนก่อนแห้งก่อนไหมคะแห้งก่อนนะนี่ก็เป็นนี่เป็นเส้นหมี่ปกตินะคะก็เนี่ยเห็นไหมคะสังเกตอย่างนึงของร้านลูกชิ้นสี่ย่านเขาจะไม่มันใช่ไหมคะเห็นไหมคะจะไม่มันเลยนะมาจะชิมลูกชิ้นให้ดูนะคะเส้นไม่เหนียวเกินไปนี่อยากให้ลองชิมแบบนะคะน้ำดูบ้างชิมน้ำซุปเขาก่อนน้ำส้มเขาอร่อยมากใช่ไหมคะน้ำส้มจะหอมน้ำซุปนี่เขาทำผสมเองน้ำซุปค่ะน้ำซุปใสเขาบอกว่าเขาต้องเคี่ยวจากกระดูกไหลอ่ะคือเป็นสูตรลับของครอบครัวแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใส่อะไรที่มันเป็นน้ำมันนะเพราะว่าอันนี้คือเป็นที่ชอบเพราะว่ารู้สึกว่าหลายครั้งที่ไปทานก๋วยเตี๋ยวแล้วมันใช่แล้วมันจะเหมือนลักษณะเป็นไขมันอิ่มตัวมันจะเห็นเลยด้วยใช่อร่อยแต่เขาจะมีเหมือนรสเค็มนิดนึงแต่ว่าแล้วแต่เราปรุงนะคะท่านผู้ชมดูนะคะว่ามีอะไรบ้างอีกนะคะในจานนี้เยอะจริงๆค่ะอยากอันไหนชิมอะไรดีชิมเนื้อสดดีกว่านะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็จะมีทั้งเนื้อสดเนื้อเปลือยลูกชิ้นเอ็นลูกชิ้นธรรมดาใช่ดีนะคะทุกคำจะต้องจิ้มกับอันนี้ส้มเผ็ดเนาะเผ็ดแล้วหอมเผ็ดแล้วหอมลองทานบ้างเส้นใหญ่เยอะมากเนาะหนึ่งแบบให้เยอะนะใช่ค่ะนี่จานนี้น่าจะประมาณเท่าไหร่คะน่าประมาณสัก45บาทนี่อาศัยความชำนาญมาที่บ้านสุดบ่อยนะคะเปิดทุกวันเลยไหมคะทุกวันค่ะแต่ว่าเขาจะหยุดช่วงสงกรานต์เพราะว่าให้คนงานได้กลับไปฉลองปีใหม่ไทยแล้วก็ช่วงตรุษจีนนะคะที่เขาจะหยุดเขาหยุดทีนี้ก็เกือบอาทิตย์ได้ค่ะเส้นเขานี่ก็แปลกดีเนาะเขาทำเป็นแบบใช่ไหมเหมือนเขาบอกว่าแต่ละอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเส้นหมี่หรือเส้นใหญ่เขามีเจ้าที่เขาต้องสั่งประจำอะค่ะนะเดี๋ยวชิมซิเนื้อเปื่อยอันนี้คือสูตรใหม่ที่คุณนุ่นเคยทานยังคะอันนี้เคยทานค่ะแต่ว่าปกติจะชอบเนี่ยธรรมดาอย่างนี้มันเหมือนแบบที่ธรรมดาและขายดีที่สุดก็คือเป็นเส้นหมี่แห้งกับเส้นหมี่น้ำที่เหมือนทุกคนต้องสั่งซื้อกับบ้านใช่ค่ะโอ้โหนี่ขนาดจิ้มไปก็นิ่มแล้วนะคะค่ะนี่ดูความเละของมันอร่อยอร่อยนะคะเอาใจอะค่ะคนชอบเนื้อนะคะก็อีกทีอยู่ใกล้แถวราชวัตรใช่ไหมคะใช่ค่ะสี่ย่านนะคะหาไม่ยากค่ะแถวนั้นค่ะหรือว่าเดี๋ยวนี้นะคะเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตลูกชิ้นสี่ย่านบอกทางเส้นทางเลยค่ะค่ะนี่ก็เป็นโหลูกชิ้นอร่อยอร่อยเลยนะคะที่นำมาฝากกันนะคะช่วงหน้านะคะยังมีอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกเยอะเลยนะคะอย่าลืมอย่าเปลี่ยนช่องค่ะ